คราวนี้เป็นโลกแห่งปัญหาไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางหรือชัน้นล่างล้วนประสบกับปัญหาทั้งสิน้นต่างกันแต่ว่ามากหรือน้อยบางคนไม่มีกัละยานในมิตรจึงต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวปัญหาในบ้านนอกบ้าน ปัญหาระดับหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดประเทศและนานาชาติทั่วโลกไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีปัญหาไม่มีครอบครัวไหนหรือบคุคคลไหนที่ไม่มีปัญหาแม้หลังจากตายไปแล้วก็ยังมีปัญหาตามมาในประโลกต่อไปรับทุกข์ทรมานอย่างหน้าอนนาถแนบายเพราะฉะนั้น คนยุติปัญหาด้วยปัญญาคือหันหน้ามาสร้างบารมีมาทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้เกิดดวงปัญญาบริสุทธิ์และจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้เอาคนมีปัญญามารวมกันขจัดปัญหาไปถึงต้นเหตุของปัญหาความทุกข์ทรมานทั้งหลายก็จะหมดไปฉะนั้น การแก้ปัญหาที่ได้ผลต้องเริ่มต้นที่จิตใจรเมือใจเราผ่องใสใจเราหยุดใจเรานิ่งใจเราสงบเราก็จะพบทางออกและช่องทางความสำเร็จกันนะจ๊ะมิธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในมหาโควินทสูตรความว่าถ้าพระองจะละก,กามันเป็นเครื่องค้องของปุถุชน ขอจงทรงปราลบความเพียรให้มัน่นประกอบด้วยกำลังขันติทางนี้เป็นทางตรงทางนี้ไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าผมมีความเพียรพยายามและมีขนันติธรรมระจำใจได้ชื่อว่าน,นำประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นคือนอกจากจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว ยังก่อเกิดคุณนประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วยเหมือนดังที่พระบรมศาสดาของเราในสมัยที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์ขณะกำลังสร้างบารมีเป็นพระแตมียกุมมารอยู่นั้นแม้ว่าหนทางไปสู่การได้ออกพนวดจะเปนการทำตนนหลุดพ้นจากเครื่องข้องคือการมคุณเป็นสิ่งทําได้ยากอย่างยิ่ง แล้วต้องอาศัยเวลายาวนานแต่พระองค์ก็ยังคงมุ่งมั่นฟันฝ่าตัวบุญญาบารีของพระองค์และผลแห่งความเพียรและขันติธรรมนั้นทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็ได้ดื่มดารสแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมจากพระองค์ผลในการตั้งใจแท้เป็นคนง่อยเป็นคนใบ้ ไม่แสดงตนว่าตนเองเนี่ยเป็นคนฉลาดนั้นจะสามารถนำพาพระองคนะ์เนี่ยให้ก้าไปสู่ความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจไว้หรือไม่กายมาติดตามรับฟังเรื่องราวของพระองค์ท่านกันต่อเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ลาม,มาได้ทดลองพระกุม,มารในฐานเพลิง ด้่การวางกระเบื้องบรรจุเต็มพิเดธานเพลิงที่ลุกเป็นไฟไว้ใต้พระแทน่นบรรทมราชกมุมารแม้จะถูกเปลวไฟสมรุมอยู่เบื้องล่างจนเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีละของพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็ไม่ได้ขยับพระหัตหรือพระบาทเลยกับทรงสอนลงเองว่า ความร้อนในนรกแผ่ไปตั้งร้อยโยชสามารถทำลายจักษุของมนุษย์แม้อยู่ในที่ไกลถึงร้อยโยน์ได้ความร้อนของเพลิงนี้ยังดีกว่าความร้อนในโลกนั้นตั้งร้อยตั้งพันเท่าคลาสทรงดำริด,ดังนั้นแล้วก็ทรงอดทนต่อความร้อนไม่ได้วันไหวแม้พวกอารรมเองก็ไม่ยอมนำพระราชกุมารออกมาเหมือนแต่ก่อน เาเป็นพระองค์ได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งฝ่ายพระราชาน,นกชนนีทอพระเนรเ็มพระโพธิสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียนได้รับทุกขเวทนายิ่งนักะเป็นเหมือนพระไทยจะแตกสลายจึงแหวกฝูงชนก็ไปอุ้มพระโพธิสัตว์ออกมาจากความร้อนของเปลวเพลิงนั้นแล้วตรัสวิงวอนว่า แต่มียากุมุมารลูกรักพ่อและแม่รู้ว่าเจ้านำมาใจคนง่อยปลีไม่ใจคนใบ้และก็ไม่ได้เป็นคนหูหนวกแล้วคนี่พิการนั้นไม่ได้มีมือเท้าอย่างนี้ขอเจ้าจงลุกขึ้นเถิดจะได้นิ่งเฉยอยู่เลยพ่อกับแม่แทบจะขาดใจตายเพราะความอับอายประชาราชยิ่งนักเจ้าใ้ญพ่อกับแม่ต้องอปยศอดสู ต่อพระราชาทั่วชมพูทวีพ้มาาไปกว่านี้เลยแม้พระชนกชน,นันนีจะทรงวิงวอนสักเพียงใดแต่พระบพธิสัตว์ก็ยังบรรทมนิ่งเฉยไม่ได้แสดงอาการอะไรไอผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นจบจนสิบห้าปีผ่านไปล้ำมา ได้เฝ้าเพียรทดลองพระโพธิสัตว์ทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ได้บังเกิดผลใดๆเลยจึงได้ปรึกษากันเพื่อที่จะช่วยแก้ไขพระโพธิสัตว์ให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ในที่สุดอมมาตผู้ชาญฉลาดคนหนึ่งก็แสดงความเห็นขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่าบัดนี้เนี่ยพระราชกุกมารของเราทรงเจริญวัย มีพระชนมายุได้สิบหกพระชันษาแล้วธรรมดาว่าใชา้นุ่มแรกรุ่นเป็นดุตรบุญพาแรกแย้มมีหรือที่จะไม่กำหนัดยินดีในการเพราะขึ้นเชวาก,กามาคุณแล้วย่อเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายแม้พระราชกุมารของเราก็เช่นกันรลกงก็ทรงเป็นบุรุษผู้สมบูรณ์ในอวัยวะน้อยใหญ่ไม่บกพร่องพิกลพิการ เมื่อเจริญวัยเติบใหญ่เป็นหนุ่มแล้วฉะไหนเลยจะไม่ยินดีด้วยสรตรีสาวสวยเราทั้งหลายจะทดลองพระราชกกุมารได้เหลานางสนมนักฟ้อนเชื่อแน่ว่าโลกจะต้องสแสดงการสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ลามมาที่เหลือข้านฟังถ้อยคำของมหาปุชานฉลาดแล้วต่างก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงมีมติร่วมกัน จะนำความนี้ขึ้นกราบทูลพระเจ้ากาสิกราชพระสงบัตินี้กำลังอยู่ในสภาพสิ้นหวังโดยทรงทอพระไทยที่ไม่อาจจะทำให้พระโพธิสัตว์กลับเป็นปกติดังเดิมได้พระอาชาได้ฟังคำกราบทูลนั้นแล้วก็ทรงดีพระไทยยิ่งนักจึงทรงรับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนผมูมีรูปร่างงดงามดังเทพอักษรมาแล้วตรัสว่า หากหญิงได้สามารถทำให้พระราชจุกมุมารร่าเริงเบิกบานพระไทยและสามารถจะผูกพันพระราชุกมุมารไว้ด้วยอำนาจแห่งตันหาได้เราจะให้หญิงนั้นได้คลองความเป็นใหญ่โดยจ่าพิเศษให้เป็นอัครมเหสีของพระราชุกมุมารในทันทีหญิงนักฟ้อนเหล่านั้นัานได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วก็รด้มีความยินดีปรีดา เราทุกคนก็ปรารถนาความเป็นอัครมเหสีด้วยกันดังนั้นจิงต่างรับอาสาด้วยความหวังอันมันเจดิดส่วนพวกนางนมต่างช่วยกันสงสนานพัะโพธิสัตว์วนน้ำหอมและตบแต่งให้ดงดงามบรากรเทพระบุตรในสวงสวรรค์ให้บรรทมมันพระแทน่นภายในห้องบรรทมซึ่งระดับพดาอย่างงดงามดังทิพยวีมาน ภายในตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมแห่งสุขันธชาติอัญชวนในสำราญพระไทยจากนั้นจึงปล่อยเป็นหน้าที่ของเหล่าหญิงนักฟ้อนผูุเลรโฉมที่จะเฝ้าถวายการปรนนิบัตินวดแฟนพระโพธิสัตว์และประละปลโรมนทรงอภิรม์แต่การฟ้อนรำขับร้องสึ่งแต่ละนางร้วงแสดงอากาศปริยา ที่น่าเยา้าหยวนมาถทายของพระราชกุมารสตรีสาวสวยผู้ฉลาดในจริตมารยาไม่ได้ปล่าปลร,รมบุรุษใดแล้วก็ยากที่บุรุษนั้นจะไม่ลหลงไหลเพื่อเพลินและตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาแต่สำหรับพระบริษัทผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาแล้วทรงพิจารณาเห็นยิ่งหลอนนั้นเป็นเพียงตภาพ ที่รวมกันเข้าไว้อย่างวิจิตรประสานกันดึกระดูชาบชาด้วยเนื้อและเลือดคล้ายลัดด้เส้นเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่อหุ้มแรลว่าแด้วยอาภรณ์เครื่องประดับอันอลังการแม้จะเป็นที่บันเทิงใจและไฟหาของผู้ความันอมากแต่ย่ามไม่เป็นที่ต้องการของผู้สแสวงหาฝั่งคือนิพานอย่างพระองค์ เสมือนบ่วงที่พลานเนื้อวางกับดักล่อไว้แต่พรานเนื้อนั่นเองที่ต้องคลำครวนเสียใจล้อมือเนื้อเห็นบ่วงแล้วก็พละหนีไปเนื่องจากไม่ปรารถนาที่จะติดบ่วงนั้นหลันทรงนำเร็จชนีแล้วพระวกมารยิงทรงตั้งสัจจญาธิฐานในพระไว่าหากพระเจ้า จะได้ถึงฝั่งพระนิพพานนอนนาคตการขออนุภาพของบุญบาร,รมีที่สังสมมาดีแล้วนับพบนับชาติไม่ท้วนจึงนบันดาลให้หญิงเหล่านี้จะได้แต่ต้องสรีระของกบเจ้าเลยครั้นไดด้ฐานหนึ่งลีแล้วก็ทรงกลั้นลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นและสรีระของพระิษัท ก็กลับแข็งกระด้างขึ้นดุดท่อนไม้เราญิงงามคราเห็นพระสรีละของพระโพธิสัตว์แข็งกระด้างก็เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวไม่กล้าแตะต้องพระสรีละของพระองค์พากันคิดว่าพระองค์จะเป็นยักษ์จำแรงมาเป็นแน่ว่าแล้วก็พากันวิ่งหนีพระราชกุกมารไปได้วความตื่นตะนกไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้พระองค์อีกเลย ส่วนว่าผัวมมาจ๋าทานทดลองพระราชุกุมารแต่วิธีการอย่างใดอีกนั้นกยายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมิแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นไอ้สุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวไอ้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆไอ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงมะธรรมกายได้โดยง่ายดเร็วพลันจงทุกท่านเถิน